วันนี้ก็ถึงเวลาเย็นนะครับอยู่ที่พนมไปผมจะให้ดูเวทีที่เขาตั้งเนี่ยมันจะฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ตรงนี้ก็3เวทีแล้วครับเขาบอกก่อเหตุทะเลาะในหมู่บ้าน 20,000 บาทครับนี่ก็2เวที3เวทีก็จิ้มกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะไปดูบรรยากาศนะครับว่าขนาดในเวทีที่4ครับอันนี้เขาไม่ได้ใช้งบนี่มั้งมีเจ้าภาพจ้างของใครของมันก็คือถวายเจ้าพ่อเหมือนกันกับบั้งไฟเข้าใจว่าประมาณนั้นก็จะพาชมบรรยากาศภายในงานเขาครับที่มันออกไปเป็นยังไงอันนี้ตอนพบคำเป็นเวทีที่จะเปิดงานพรุ่งนี้ครับ